สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danae Channel ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาเพื่อนๆโดยตู้ที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตู้แจกฟรีครับตู้นี้ครับซุ่มสเตปอัพก้าวกระโดดสุดพิเศษก่อนครบ 4.5 ปีแกรนด์คอร์สสำหรับตู้นี้ทีมงานเขาตั้งใจทำมาเพื่อผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ามันแจกตัวละครที่สำคัญนะครับไว้เคลียร์คอนเทนต์ PVE ในเกมแบบจุกๆเลยทีเดียวนะครับแต่เอาจริงสำหรับตัวละครที่เขาแจกเนี่ยต้องบอกว่าไอเดียของผมเนี่ยมันก็มีทุกตัวตันเกือบหมดแล้วนะโดยตัวที่ยังไม่ตันครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวในตู้นะจากที่ผมไปนั่งเช็คมาอีกรอบนะนั่นก็คือตัวสุดท้ายครับนี่เลยจะเป็นตัวละครซีซันนอลนะครับเอาจริงผมงงเหมือนกันว่าทำไมปีกจิ๋วคิงวาเลนไทน์ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบทุกตู้ในช่วงนี้เลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีบทบาทสำคัญอะไรหรือเปล่านะครับหรือทีมงานเขาตั้งใจว่าเออใส่มาแล้วกันเพราะตู้นี้คนไม่ค่อยเปิดนะครับผู้เล่นคนไหนไม่มีก็จะได้มีไว้เพิ่มค่าพลังไอดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะเพราะตอนนี้ที่ผมต้องการมากที่สุดเนี่ยก็คือปีกจิ๋วคิงวาเลนไทน์ตัวนี้เพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือผมเปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วแต่เป้าหมายหลักของผมเนี่ยคืออยากจะลองเช็คดวงครับเพราะบอกเลยว่าเกมอื่นช่วงนี้นะการเปิดกระชาของผมเนี่ยดวงค่อนข้างโอเคเลยมีติดอยู่แค่เกมเดียวเลยเพื่อนๆก็คือ7บาทนะครับหลังจากที่ล่าสุดเราสุ่มตู้กระชาเฟสน้องอลิซาเบธไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าดวงของผมเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะผมก็เลยอยากรู้นะครับว่าดวงของผมเนี่ยมันหนักที่เกมนี้เกมเดียวหรือว่ามันแค่แบบดวงซวยตอนที่เปิดตู้กาชาเฟสเท่านั้นนะครับก็สำหรับระยะเวลาของตู้นี้นะครับมันจะอยู่จนถึงปีหน้าเพื่อนๆวันที่1เดือน1แต่ตรงนี้ไม่เขียนว่าก่อนปิดปรับปรุงนะเอาเป็นว่าถ้าได้ตั๋วครบยังไงเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆสุ่มไปเลยนะครับอย่าดองไว้นะครับเพราะถ้าลืมเนี่ยแล้วมันหายไปบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่เสียดายมากนะครับเพราะตู้นี้ถ้าเพื่อนๆสุ่มครบตามสเต็ปที่เขากำหนดครับมันจะมีแจกตัวละครฟรีเพิ่มเติมด้วยนะโดยสเต็ปที่1นะครับจะได้น้องหมูฮอคตัวนี้นะครับเอาจริงฮอคก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกส่วนตัวที่2นะครับจะได้เป็นโกเธอร์แดงโกเธอร์แดงตัวนี้ยังผมว่ามีโอกาสได้ใช้อยู่นะและตัวที่3ครับอันนี้เด็ดมากๆอาเธอร์เขียวล่าสุดนะครับเอ็กคาลิเบอร์สีเขียวตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นสาย PVP ทีมมนุษย์นะครับบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะแล้วก็ตัวที่4ครับน้องเมเกอร์ด้าสีแดงนะก็ไว้ใช้ตบสัตว์อสูรนะครับเช่นเดียวกับตัวที่5นะครับพลทหารมาโทน่าตัวนี้ก็ไว้ใช้ตบสัตว์อสูรเหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับทีเด็ดสเต็ปที่10เพื่อนๆอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครในไลน์อัพ1ตัวได้เลยนะและตอนนี้ปีกจิ๋วคิงของผมอันติขั้น4เพื่อนๆผมขาดอีก2ตัวนะครับซึ่งถ้าระหว่างทางมันออกให้ผม1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าผมจะสามารถปลดคิงวาเลนไทน์แม็กได้นะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นคิงก่อนอ่ะตัวนี้เลยนะครับที่ผมอยากได้นะไป3 2 1ไปครับมาไหมฮอกจังลึกถึงฮอกจังเลยตอนเปิดอลิซาเบธนะครับแต่เอาจริงตอนนี้นี่ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะโอเคเรียบร้อยนะครับไปครับสเต็ปที่1นะครับไม่ได้อะไรโอเคได้รางวัลปลอบใจนะครับน้องหมูฮอกนะสเต็ปที่2ครับมาขอร้องออกมาให้ผมหน่อยมาไหมมาไหมรับได้แบบนี้อาจจะมีลุ้นครับอาจจะมีลุ้นฟาดไปเออแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะพอรู้สึกว่าเปิดมาเนี่ยมันจะได้แบบเลเวล90อ่ะมันจะชอบแบบเป็นเอฟเฟคพิเศษนะครับแต่ว่าแบบนี้น่าจะไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆดูพี่เกลือนะครับมาหาผมเต็มเลยไปครับสเต็ปที่3เออฮอกจังสกิปแดงโอ้โหต้องมาแล้วมีโหลดด้วยมีโหลดด้วยได้โปรดขอคิงครับคิงคิงเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมโอ้โหสีฟ้าอันนี้ยากเรียบร้อยครับไปโอเคผมว่าดวงผมเนี่ยมันอยู่ที่เกมแน่เลยเพื่อนๆ
3 2 1ไปครับของแจกฟรียังดูทรงเหมือนจะไม่รอดนะครับได้ไหมโอ้โหมาเฮือได้โปรดคือเอาจริงได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับผมมากนะแต่มันแค่แบบจะรู้สึกดีเฉยๆเท่านั้นเองเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับแต่ดูทรงเหมือนได้ปะขอลองดูหน่อยถ้ามันดำเนี่ยแสดงว่ามาเพื่อนโอเคครับเกลือ เรียบร้อยนะครับโอ้โหจะครึ่งทางแล้วเพื่อนๆไปครับครึ่งทางของเราฮึบอ๋อใช่สำหรับอาเธอร์เขียวที่แจกเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าเป็นตัวที่ไม่สามารถเปิดกาชาอาหารได้ด้วยมั้งมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมงานเขาแจกอย่างเดียวเลยนะสำหรับตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีนะมาไปครับสเต็ปที่5นะครับเรียบร้อย10สเต็ปมาดูกันจะออกหรือเปล่าสักตัวนึงนะโอ้โหถ้าไม่ออกเลยสักตัวนี่มันก็ไม่ใช่หรือเปล่าได้ไหมโอเคครับจบนะครับสเต็ปที่6 7แล้วครับมาสเต็ปที่7ได้ไหมเนี่ยมาเบิ้ลเรียบร้อยครับสเต็ปที่8ครับฮอกโหลดนานโหลดนานมันโหลดนานได้ไหมยาถามจริงสเต็ปที่8เพื่อนมีใครถึงสเต็ป8แล้วเหมือนผมบ้างเขียนคอมเมนต์หน่อยนะครับเราคือเพื่อนกันครับมาสเต็ปที่9เฮ้ยมันต้องได้แล้วปะอันนี้สเต็ป9แล้วนะมันจะหมดตู้แล้วครับมาโอ้โหเดี๋ยวนะมันบั๊กอะไรหรือเปล่าไอดีผมเนี่ยจริงๆนี่สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่10แล้วครับผมยังไม่ได้เลยนะสักตัวนึงไม่ขอดูดิอัตรามัน 3% นะมันควรจะได้สัก3ตัวเนี่ยเอาจริงสุดท้ายครับไปเลยแล้วกันเฮ้ยอ๋อต้องเลือกก่อนนะอ่ะนี่ครับปีกจิ๋วคิงไปครับได้ไหมใหญ่แบบนี้โอเครับได้โอ้โหบอกเลยอันนี้คือโคตรลุ้นนะจริงๆมันจะไม่ให้ผมสักตัวเลยเหรอโอ้ my god เฮ้ยๆโหลดนานมันหน่วงนิดนึงได้ไหมเฮ้ยโอเคครับปิดท้ายเพื่อนๆเกือบตัดจบคลิปแล้วมาตัวสุดท้ายเลยโอ้โหบอกเลยได้โปรดคิงวาเลนไทน์คือถ้าคิงวาเลนไทน์เนี่ยมันจะฟินมากนะแล้วผมก็จะแบบโอเคมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวอื่นผมอ่ะมันตันหมดแล้วแต่เอามาถ้าได้เยอะมันก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้มีวัตถุดิบไปอัปเกรดตัวละครใช่ป่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาจริงขอแค่คิงวาเลนไทน์ครับมาโอ้โหยังน้อยคือแบบได้ลุ้นอะไรหน่อยอ่ะเปิดกาชาไม่ได้ลุ้นเลยนี่คือแบบมันเซ็งมากจริงใช่ไหมเพื่อนๆมาโดเกตครับน่าจะใกล้แล้วมั้งเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสุดท้ายครับอยู่สุดท้ายลุงเคนนะครับ3 2 1ฮึบยังไม่ถึงนะครับอาเดนและนาซานี้แหละฮึบยังไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับไงไทซูนะครับและของจริงฮึบมาเดี๋ยวยังไม่ถึงอีกเหรอโอเคสุดท้ายจริงๆแล้วเพื่อนๆ3 2 1ไปครับโอเคครับอีสตินแดงนะเพื่อนเพื่อเรียบร้อยครับ10การันตีของผม SSR 1ตัวถ้วนครับก็สำหรับเพื่อนๆเปิดแล้วผลประกอบการเป็นยังไงนะยังไงก็เขียนแชร์กันหน่อยนะผมอยากรู้นะครับว่ามีใครจะเกลือเหมือนผมหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครที่แบบ10สเต็ปไม่ได้เลยสักตัวเกือยิ่งกว่าผมอีกครับก็เขียนมาบอกกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ